แม้ว่าเจ้าหน้าที่และชาวบ้านจะช่วยกันขับไล่ช้างป่าให้ออกไปจากชุมชนแต่อย่างที่เห็นนะครับว่าช้างก็ยังวนเวียนอยู่ไม่ไกลและบ่อยครั้งที่ยกกันมาทั้งโขลงเข้ามาหากินในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะไร่อ้อยเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันในตำบลเขาไม้แก้วและตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีครับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ต้องจัดเวรยามคอยขับไล่ช้างทั้งกลางวันกลางคืนแต่ช้างก็ยังสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆด้วยครับช่วงนี้ทำลายทุกที่เลยค่ะทุกจุดเลยตอนนี้เราไม่รู้เลยเพราะว่าเขาจะมาทุกจุดนะคะทีละตัว2ตัวตอนนี้อยู่คลองยางที่รู้ๆแล้วก็หลังบ้านหนูมีตัวนึงแต่ในไร่หนูมาทุกวันตัวหนึ่งตัวคือจะอยู่ประจำเลยไปไหนเลยเหมือนไม่ไปไหนเลยไปตอนไหนก็ต้องเจอรอยเขาจะไปกินกล้วยแต่มะพร้าวตอนนี้ไม่เหลือมันเข้ามาอย่างนี้กี่ปีแล้วโอ้เต็มนะคะหนูเสียหายมา3ปีแล้วชาวบ้านเองเขาก็พยายามหาวิธีลดความสูญเสียให้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นเจ้าของไร่อ้อยบางคนต้องเร่งตัดอ้อยหนีช้างกันแล้วครับขณะที่หลายคนรวมตัวกันขับไล่ช้างให้ออกจากพื้นที่ของตัวเองแต่ปรากฏว่าก็บ่อยครั้งที่ปัญหามันลุกลามเกิดกระทบกระทั่งกับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเพราะเมื่อช้างถูกไล่จากพื้นที่หนึ่งมันก็จะไปสร้างความเสียหายให้กับอีกพื้นที่หนึ่งครับอย่างเราไล่จากเขาไม่แก้วไปทุ่งพญาทุ่งพญาไประบมบ้างไปมาบนาดีไปขอจันเขาก็ไล่วนไปก็วนกลับมาที่นี่ชาวบ้านเลยทะเลาะกันเองทางเราตอนเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่ให้ไล่เข้าไปในที่เขาไปเหยียบข้าวของเขาตอนนี้มันก็อยู่ในนี้อย่างหมู่บ้านเราไล่แล้วมันก็ไปคลองตะมั่นคลองตะมั่นก็ไล่ก็ไปคลองยางทีนี้ชาวบ้านจะทะเลาะกันเองเราไล่ช้างมาเข้าที่เข้าสวนเขาล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วต้องใช้โดรนออกบินสำรวจกันแบบนี้เพื่อหาเส้นทางขับไล่ช้างที่จะลดความสูญเสียให้กับพื้นที่ที่ช้างเดินผ่านให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ควบคุมได้ค่อนข้างยากเพราะว่าช้างเนี่ยออกหากินในช่วงกลางคืนก็อาจจะทำให้การขับไล่นั้นทำได้ยากมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ